ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วค่ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกค่ะใครยิ้มขอให้รวยเยอะๆจ้าดีไหมจ๊ะดีค่ะดีจงรวยจงแข็งแรงจงมีอายุขัยยืนยาวจงเข้าถึงธรรมจงสมหวังในใจทุกสิ่งนะลูกนะไปแบ่งกันรวยจ้านี่ก็รวยจ้ายิ่งเพิ่มยิ่งรวยเยอะๆจ้านี่หนอดีไหมรวยดีไหมจ๊ะดีค่ะ ไรนาพุทธบุญดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์การวัดบ้านขุนกฤตศักดิ์ชัยธีรดาพันวิริยรัตน์หนึ่งดอกวิจันทิมาวัชรพงษ์วณิชอรพินลีประเสริฐพันหนึ่งดอกกฤตทิติมนปานภูนทรัพย์และครอบครัวหนึ่งดอกกฤตพัชรินกลิ่นบุญงาและครอบครัวหนึ่งดอกกฤตเรโนสิทธาพรทัศนิเชกแสงทองหนึ่งดอกกฤตบุปผาสมชายพระคมลสุระกิตติดำรงหนึ่งดอกกฤตยงวุฒิรัศมีหนึ่งดอกกฤตอนัญญารัศมีหนึ่งดอกกฤตปราณีนันทศิรัตน์หนึ่งดอกกฤตบัวทองอภาดาชมพูนุชจิรวัฒน์จันทศิษย์เพียงเทียนวันหนึ่งดอกดีจังกฤยานมิตรชมพูนุชจันทศิษย์หนึ่งดอกกฤตพานุมนปิยจิตชัยวัฒิติชยาชิวปรีชาหนึ่งดอกกฤตปรเมฆกนกพรพมรัตยศอมรสุนทรหนึ่งดอกวิจยวรักษ์สวรรค์สัญญาและครอบครัวหนึ่งดอกกฤตศิริเพ็ญดร.เอกพรเมธารมหนึ่งดอกประนามบุญกลุ่มพันธวันหนึ่งดอกอาจารย์พี่เลี้ยงดอกไม้บานและผู้นำบุญรุ่น486หนึ่งดอกกฤตประวิศสุพันนีเลิศวิชัยวรวิลละครอบครัวหนึ่งดอกจอมรมรัตนเวทในอุปถัมภ์พระเทพยานมหามุนีหนึ่งดอกวิทภาพรบุญญารัตนสิริวาสนาพรเงินหนึ่งดอกอีกใบหนึ่งพอกฤตสุรชัยธนพลศรีรุ่งเรืองวรฤทัยศรีกรมหนึ่งดอกกฤตวันนีวันนาสนีทิติสุภโชตหนึ่งดอกกฤตรัศรินสกุลลาดผาสุกหนึ่งดอกกฤตอนงงามภูมิสุขและครอบครัวหนึ่งดอกกฤตอังคณาสีอุวันนวัดและครอบครัวหนึ่งดอกสมิธิบัติธรรมธรรมนาราสายไหมทำเพิ่มอีกหนึ่งดอกครอบครัวธรรมวิจิตเดชหนึ่งดอกกฤตดร.สมบูรณ์ปัญจมาพรรัตนาธนาฤทธิพรและครอบครัวหนึ่งดอกพระมหาวุฒิสุวุฒิโกและกลุ่มรวยตราบนิติลานดอนหนึ่งดอกกฤตแพทย์หญิงศิวิไลดินหลอกจิตสิริธนภัทรและครอบครัวหนึ่งดอกนี่ดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะจงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสเยอะๆนะลูกเนาะนี่จ้าตุงยาบาเลจาตุงยาบาเลตุงยาบาเลพันไม่หวั่นเกรงวัดแสนลูกคนกล้าสถานสุธาแดนฟ้าเมืองไทยต้องศึกรัวพันไม่
สถานทุกผาแดนฟ้าเมืองไทยบวชฟรีๆอย่างนี้ครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเป็นชายแท้ตามมาบวชกันอัมมาทายาทมาในเร็ววันเป็นมิ่งขวัญนายบุญทั้งแผ่นดินตื่นเถิดผู้มีบุญทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันฟื้นฟูและปกป้องพระพุทธศาสนาชักชวนชายไทยมาบวชในโครงการบวชพระ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยก็เหลือเวลาแค่16วันเท่านั้นนะจ๊ะจะถึงวันปิดรับสมัครกันแล้วเร็วจังเลยเนาะและเริ่มการอบรมในโครงการสมบทหมู่กรรมสาร 100,000 รูปตัวไทยรุ่นที่12ซึ่งจะอบรมระหว่างวันจันทร์ที่6กรกฎาคมถึงวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558รวมระยะเวลาการอบรมแค่120วันนะจ๊ะแล้วก็จะมีพิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมแล้วก็จะกระจายการอุปสมบทณวัดต่างๆทั่วประเทศในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะจ๊ะและหลังจบการอบรมก็จะมีการเดินทดลองพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งอีกด้วยระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนเพราะนั้น16วันที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะเราออกลุยไปเชิญชวนแมนๆผู้มีบุญที่รอคอยเราอยู่ทุกคนทุกแห่งนะจ๊ะมาบวชในโครงการนี้กันนะจ๊ะโอ้นี่ขนาดบนยอดดอยก็ยังบวชกันเลยนี่เนาะมาอย่างหนุกหนานบุญเป็นเถิงนี่จ๊ะเรามาฟังเรื่องปลื้มๆเลยเนาะจากยอดดอยวัดบ้านแม่แสนสุขกันจ้าตอนวันที่ผมรอคอยนี่เปิดด้วยบ้านบนดอยบ้านข้าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงทนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนก็เป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านใครอยู่กลางไพรมุงด้วยใบต้องตึงสู่ซอกเพลงพรังข้าซอกฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึงตะติดตึงคดีซึ้งก้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮงนั่งโฮงนวดครับป่าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสัมผัสน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีนบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจThank you.
ากกินข้าวสู่ต้องไปไถนาถ้าสู่อยากกินปลาก็ต้องไปหาในห้วยถ้าสู่ปลูกดอกไฟสู่ได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกหวยก็เสียใจด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องน้ำห้องนวดครับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีนบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีน้ำใจเรื่องปลื้มๆจากยอดดอกไม้บ้านแม่สันสุขเนาะแต่เดิมชื่อบ้านแม่ระอานอกแล้วมาขอให้ครูวิชัยเปลี่ยนใหม่บอกไม่เอาไม่เลิกระอาแล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนให้ชื่อว่าบ้านแม่แสนสุขคือให้แสนแรกก่อนแต่จริงๆต้องการให้ก้าวไปสู่ล้านสุขอีก900,000สุขให้ไปหาในกลางกายนี่นะทุกหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเนาะนี่ถ้าทำได้ยังถึงจะได้ชื่อว่าบ้านแม่แสนสุขต้องอย่างนี้นะลูกเนาะอีก900,000สุขไปหาเองเนาะกลางกายวันนี้ก็เตรียมพระพุทธรูปไว้ให้พรุ่งนี้ก็จะจัดงานกันแล้วเนอะให้สำหรับผู้ที่เป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมกองพันใจเด็ดหินเหล็กเพชรกองพันใจเด็ดหินเหล็กเพชรแห่งกองทัพธรรมใจเด็ดที่ใครๆไม่อาจจะเอาอะไรมาซื้อใจได้จะให้เปลี่ยนไปเชื่ออะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานี่ไม่ได้เลยแม้เอาภูเขาทองมาแลกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันดีขอสถาปนานี่เนาะเป็นกองพันแรกของโลกเนาะนี่กองพันใจเด็ดหินเหล็กเพชรแห่งกองทัพธรรมบ้านแม่แสนสุขดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะนี่เป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมแล้วนะลูกนะนี่กองพันใจเด็ดหินเหล็กเพชรแห่งกองทัพธรรมดีไหมจ๊ะใจเด็ดในระดับที่อะไรอะไรก็มาซื้อใจเราไม่ได้ที่จะให้เปลี่ยนไปอยู่ไปสู่ความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนามีแต่จะไปเปลี่ยนนี่นะกลับมาเป็นพุทธทุกหนทุกแห่งทั่วโลกดีไปจ้ะโดยเริ่มต้นจาก38หมู่บ้านก่อนดูกันอยู่หรือเปล่าจ้ะนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนี่นะนี่รหัสอะไรดีเนาะ เดี๋ยวก็ตั้งนะกราบเจ้าท้าวเด็กหลวงพ่อเด็กรบอย่างสูงกับผมชื่อพระณัฐพลธรรมวังโสสาธุจ้านี่หรือพระกาเชอร์พระกาเชอร์เนาะตอนนี้บวชแล้วเพราะว่าบอกครูไม่อยากจะเอาผ้าเหลืองผ้าเหลืองห่มดอยก็เลยบอกก่อนจะห่มดอยต้องห่มเหล้าก่อนโอ้รีบออกบวชเลยจ้านี่ชื่อพระณัฐพลธรรมวังโสหรือพระกาเชอร์กาเชอร์แปลว่าสมภารอันนี้ท่านสมภารกาเชอร์แห่งวัดบ้านแม่แสนสุขครับต้องจำนะลูกนะนี่ให้แสนแรกก่อนนะอีก900,000นี่แสนสุขนี่นะให้ไปหาเองนะกลางกายนะลูกนะจะได้เป็นวัดบ้านแม่ล้านสุขวันนี้ทุกวันกลายเป็นวันอันแสนสุขของหมู่บ้านแม่ระอานอกไปแล้วครับนี่
เราไม่มีเพลงแม่ละอานอกเนี่ยเพลงบ้านแสนสุขก็มีเอาวันสุขก็แล้วกันนี่วันนี้ทุกวันกลายเป็นวันอันแสนสุขของหมู่บ้านแม่ละอานอกไปแล้วครับเราหัวใจของทุกคนต่างมารวมกันณวัดบ้านแม่แสนสุขจนเสมือนว่ามีพระเจดีย์สวรรค์ที่สวยที่สุดในโลกเกิดขึ้นแล้วจริงๆนักเรียนคงจำได้ใช่ไหมเจ้าว่าตรงนี้นี่โอมีเครื่องยืนยันหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการรักพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของหมู่บ้านแม่แสนสุขไอ้บ้านแม่ละอานอกเนี่ยนะจ๊ะที่ทุกคนนี่รักพระพุทธศาสนามากใครแต่ใครพยายามจะมาเปลี่ยนโดยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนี่แหละจ้ะแล้วก็กอบดินขึ้นมานะก่อเป็นจอมปลวกให้ดูลักษณะคล้ายๆเจดีย์แล้วก็มาสวดมนต์กันอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและหวงแหนมากเลยออกมากันทั้งบ้านเลยหมู่บ้านนี่นะจ๊ะจนกระทั่งเจดีย์นี้เปลี่ยนแปลงไปจากที่โดยคล้ายมีจอมก็ค่อยๆหายไปเป็นเนินดินเล็กๆแต่ทุกคนก็ยังหวงแหนตรงนี้ประดุจมีพระเจดีย์เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มาสวดมนต์กันอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทำให้ชาวบ้านบ้านแม่รานอกนี่เป็นชาวพุทธที่ยั่งยืนนี่นะจ๊ะหัวใจหินเหล็กเพชรมากเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อนี่จ๊ะจากเจดีย์เล็กๆนี่จนกระทั่งโอ้ครูไม่ใหญ่เห็นแล้วเนี่ยเกิดมีความปลื้มมันเกิดกุศลตนาขอมีส่วนร่วมบ้างนี่นะจ๊ะชาวบ้านก็อยากสร้างเจดีย์แต่ก็หารูปแบบไม่ได้ก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อจากน้ำเพอเนาะแล้วพุทธบุตรนี่หัวใจบริบูรณ์นี่เนาะบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยเนาะก็เลยมอบอะไรนะจ๊ะแบบนี่เจดีย์สวรรค์ให้นี่จ้ะซึ่งส่งไปถึงมือไปแล้วโอ้นี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนก็มีความปลื้มมากนี่เนาะจนเสมือนว่ามีพระเจดีย์สวรรค์ที่สวยที่สุดในโลกเกิดขึ้นแล้วจริงๆชาวบ้านสุขใจกับการได้เตรียมงานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการรวมพลังของพุทธบาทมักกะมักกล่าวสัจจะปฏิญาณรอบและเจดีเนินดินสาธุจ้ะในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้วันไหนจ้ะเอาวันพรุ่งนี้หนอนี่ได้ข่าวว่าโอ้โห38หมู่บ้านก็ส่งตัวแทนมาเนินดินเล็กๆนี่ก็คงจะแคบไปแล้วเพราะว่าจะมากันเป็นเรือนพันทีเดียวนี่นะจ้ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยครูไม่อยากก็เลยเตรียมองค์พระให้นี่เนาะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการเตรียมงานการก่อนจ้าเจดีย์เนินดินนับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่ระอานอกตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพราะเจดีย์เนินดินแห่งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงความเป็นพระพุทธศาสนามาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยแรงศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวบ้านแม่ระอานอกนี้เองท
ทำให้พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเมตตามอบพระเจดีย์ที่งดงามที่สุดให้และได้เมตตาเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมาช่วยกันสร้างพระเจดีย์ให้กับชาวบ้านแม่ระอานอกด้วยหวังว่าชาวบ้านที่นี่จะได้มีแต่ความสุขความเจริญและได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้เมตตาตั้งชื่อวัดให้ว่าวัดบ้านแม่แสงสุขตับเรือหลวงพ่อเริ่มมาเจอวานะมาเจอวานแล้วตับเรือดูมาบัสสิบเรือว่ามาดูมาแล้วเริ่มเอาไปมาเจอวานะไม่มาเจอวานมาตีสิบ้าที่จะมาเจอวานีภาษาคือดูมาดอกหินยาบ้ามาพูมาโรมาเวลาหลวงพ่อให้วานตั้งไม้เนี่ยที่จะเกิดว่าเราจอดอกเกิดว่าวานะว่ามาพูมาบางก็นอกอดีที่ลากรในกว่ากี่เด้อภาษาในดูเด้อภาษาลากี่เท่าว่าเท่ากี่เยอะเลิกบอกกูเลิกแม่ตุกโลนะเลิกแม่ลากโลขอดูก็ก้าบุลากี่บาลากี่ตัวพัดดูมาเจอว่าเลิกบอกกูนะขานี่ปุ๊บพอแวบพอเบื้องมือสับผีก็ก้าเราชูเคลตัวนี้สุญญาแกว่าเลิกตาบุตาบาดูเด้อแม่ลาว่าเนาะแม่ลาเนาะตอนนี้ทุกคนต่างทิ้งภารกิจหน้าที่การงานมาช่วยกันรับบุญอย่างมีความสุขสนุกสนานเบิกบานทุกคนต่างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาช่วยรับบุญเพื่อเตรียมงานรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2558นี้ซึ่งชาวบ้านต่างทยอยมารับบุญกันไม่ได้ขาดนั่งรับบุญกันท่ามกลางแสงแดดและทุกคนต่างก็ตั้งใจรับบุญกันอย่างมีความสุขกันทุกคนปูเวดาตามาโอมาคลุลวานะบ่ให้มาละพยาปูบ่มาคูมาปูปูเวก็นอกะเดบ่มาละบ่มาเวใจบ่เนาะบ่มาละตามาแม่บุมบาดเลยผู้เวหลายีภาษาคือด้วยมาล่ะภาษาคือแล้วเป็นเนบุเนบาวก็ว่าปากก็นอกจากเดกให้มาบุดอกุปติดาบีมอผู้เวคู่เวมุนอล่ะดอดอหิญาล่ะมาเจอว่าผู้เวเฮดอดูมาภาษาละอรออัธรติถือล่ะเนาะภาษาอรมาผู้เวเฮมาเจอว่าให้มาเจอว่าเวลาจีลาบุละศรัทธาละบอกโกผู้เนาะผู้เวบอกโกให้มาเจอว่าแล้วหลวงพ่อภาษาที่เวเลยแล้วภาษาที่เวเลยคู่กับเราพยากรทอดเลยอีลีเนาะภาษามาเจอบาโคนงาเดนะครับตามมาอุปมาคลุลวะอีลีคนเนปบักกบักก็เลยนรักเลยล่ะปมาคลุวะดิโซเลผู้เวเดไม่คู่ก็ล็อกโลดบักก็อายมันเนาะปัสสาคูดะอุอายดิโซเลปัสสาคูดะอายปบัสสาเลตับุตับานปบัสสาลาเกโรคอมุนิมาตับุตับานปบัสสาลาเกโรดะลีกอระเฮยไอปะสักคือปะสักคือดาละปูเวอากานสักคือกอกาลมคูกอลอกลอกกาลมวาดาพอละอากีกอดูกอกาตาบุพอตาบาพอแกตาบุตาบาคอกาถึงนี่สัญญาบ้าละทอละทอเกเลคูละพยาดูดอทอดอหาทอกอดอคูกะเกดอพยากะเกดอเกนอปูเวตะกาเกกาเกอีเนบุลาเกกอดูกอกาเนาะคำว่าเหนื่อยคำว่าท้อคำว่าร้อนไม่มีอยู่ในใจของชาวบ้านวัดแม่แสนสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกคนที่นี่ล้วนมีหัวใจที่อยากจะสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็ววันเพื่อที่หมู่บ้านแม่ระอาจะได้แสนสุขไปด้วยร่มธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปสาธุสาธุสาธุยังไงอยู่ต่างประเทศเนี่ย
ุ้มระยายฟังออกนะแต่แปลไม่ออกนักเรียนปลื้มไหมจ๊ะไหนใครทำบุญคนละบาทบ้างจงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสจ้าเออนี่เนาะเรากำลังจะได้สร้างเจดีย์อีกแล้วนี่เนาะแต่เอาไปสร้างหลังฝนนะจ้าแล้วลูกบ้านแม่แสนถูกที่รักทั้งหลายดูกันอยู่หรือเปล่าจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนการเดินทางไปมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อีกอย่างถ้าก่อสร้างในช่วงที่ฝนตกนี่นะจ๊ะแม้เราไม่อยากจะให้ตกหรืออยากให้ไปตกที่อื่นก็ตามแต่เขาก็ยังมีอารมณ์ปลื้มอยากจะตกนี่เนาะตรงนี้เราจะถ้าสร้างในฤดูฝนก็จะทำให้เจดีย์ไม่แข็งแรงดีเท่าที่ควรเพราะนั้นคุณผู้ใหญ่มาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะไปสร้างหลังฝนซึ่งจะใช้เวลาจริงๆเนี่ยไม่ถึงเดือนมีเจดีย์ที่ไหนบ้างจะที่สร้างไม่ถึงเดือนเนี่ยถ้าเนี่ยจะมีที่บ้านแม่แสนถูกเนี่ยนี่นะเพราะนั้นโลกนี่นะบ้านแม่แสนสุขที่รักทั้งหลายเลื่อนออกไปนิดหนึ่งนะลูกนะแต่ระหว่างเลื่อนเรามากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆในการนี้นะไปสวดมนต์บทธรรมจักรนี่นะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่นะลูกนะให้ได้กันทั้งหมู่บ้านแอนทุกหมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านและก็ทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างน้อย38หมู่บ้านต้องสวดธรรมจักรให้ได้จ้ะคือชาวปวากยอเนี่ยสวดเก่งๆอยู่แล้วดูสิจ้ะเด็กปวากยอยังสวดได้อยู่ปวากยอได้ชื่อว่าเป็นผู้หมั่นขวนขวายสร้างบุญให้กับตนเองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอชาวปวากยอทุกเพศทุกวัยจะเข้าวัดทำบุญทุกๆวันพระโดยเฉพาะที่หมู่บ้านแม่ลาคีน้อยชาวปวากยอโดยเฉพาะเด็กๆจะเข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดโดยเดินทางไปบูชาพระเจดีย์ที่อยู่บนดอยที่มาวัดจะได้ร่วมการรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิวันละ2เวลาคือช่วงเช้าเวลา4นาฬิกาและช่วงค่ำเวลาประมาณ18นาฬิกานอกจากพระอาจารย์ธรรมจาริกจะได้นำเด็กๆสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ยังได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นประจำทุกวันด้วยเด็กๆทุกคนก็สามารถสวดมนต์บทยากๆบทนี้เป็นภาษาบาลีได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะอยู่บนดอยแต่ชาวปวากยอก็ยังคงรักและหวงแหนในพระพุทธศาสนาชาวปวากยอมุ่งปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้กับลูกหลานตั้งแต่พวกเขายังเยาว์ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ประดิษฐานมั่นคงอยู่ณที่นี้ดุจตะวันบนดอยสาธุสาธุสาเด็กปวากยอที่ไหนนะจ๊ะแม่อะไรนะบ้านแม่ราคีน้อยเนาะเออยังสวดได้เลยเนี่ยเพราะนั้นบ้านแม่แสนสุขก็ต้องสวดได้นี่นะจ๊ะทุกบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วก็จะไปชวนทุกๆหมู่บ้านสวดกันให้ได้ทั้งหมู่บ้านนี้เนา
ดีไหมจ๊ะดีนี่นะแล้วก็พอหลังฝนนี่เนาะเราจะได้มาพร้อมใจกันสร้างพระเจดีย์ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงเดือนนี่จ้ะร่วมมือกันหมดเลย38หมู่บ้านนี่นะส่งตัวแทนมาเพราะว่าถ้าฤดูฝนมันการเดินทางมันลำบากนิดหนึ่งแล้วเรามาสวดธรรมจักรพร้อมๆกันเป็นพันเลยหรือหลายหลายพันคนดีไหมจ๊ะนี่เนาะพระนัตพลหรือนี่พระกาเชอเนาะนี่หลวงพี่กาเชอนะท่านยังได้กล่าวต่อไปว่าส่วนกับผมเองนะสุขใจเป็นพิเศษเพราะนอกจากสุขใจที่จะได้เห็นพระเจดีย์แล้วยังมีความสุขในผ้าเหลืองอีกด้วยครับสาธุเจ้าเพราะนับจากที่หลวงพ่อได้บอกว่ากาเชอถ้าจะเอาผ้าเหลืองห่มดอยนี่เนาะต้องเอาผ้าเหลืองห่มตัวซะก่อนพอผมได้ยินถ้อยคำประโยคนี้ผมก็จะตัดสินใจที่จะบวชว่าเราต้องบวชนี่ผมก็จะตัดสินใจที่จะบวชแล้วพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าบวชคือทางที่ดีที่สุดในการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมทูตโอสุดยอดพระอาจารย์บริบูรณ์เลยเนาะเราต้องช่วยกันเติมเต็มพระรัตนตรัยเพื่อเติมหัวใจชาวพุทธให้เต็มดวงโอ้ทำไมหลวงพี่กาเชิบนะเก่งๆนะผมยังได้เข้าไปบอกกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับผมขอบวชครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องเร็วที่สุดนะครับสาธุสาธุสาผมจะไม่อยากบวชช้าเลยครับนี่นะผมอยากบวชเร็วๆและแล้วนี่เนี่ยจ้ะกาเชก็ออกบวชเลยนี่ได้ใช้ยาว่าธรรมวังโสนะจ๊ะแห่งวัดบ้านแม่สารสุขผมได้ทำตามคำหลวงพ่อแล้วครับที่ว่ากาเชจะผ้าเหลืองห่มดอยจะเอาผ้าเหลืองห่มตัวซะก่อนนี่นี่จ้ะสาธุสาธุสาโอ้กาเชอในหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่นะจ๊ะพอชวนบวชปั๊บก็บวชเลยแปลว่ามีหัวใจที่อยากจะเอาผ้าเหลืองห่มดอยจริงๆนี่นะจ๊ะการบวชในรอบนี้ของผมมีชาวหมู่บ้านแม่ระอานอกและหมู่บ้านอื่นๆมาขอบวชพร้อมกันจำนวน15รูปอีกด้วยสาธุสาธุสาธุ
หนึ่งในนั้นคือพระเปี้ยเงจันทวงโสเปี้ยเงก็แปลว่าสมหวานพระเปี้ยเงจันทวงโสซึ่งเป็นพระพ่อของสามเณรชัยพรองค์ที่ได้ขึ้นเทศในตอนเดินธุดงค์มาที่หมู่บ้านคราวขอนสามเณรลูกชายขึ้นเทศเลยประบวชทำให้พ่อถึงมาฟังเทศเกิดกุศลศรัทธาขอออกบวช ด้วยสาธุนี่จ้ะพอหลังจากเห็นสามเณรลูกชายบวชอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็รู้สึกปลื้มใจตลอดเวลาเลยแถมยังเทศได้อย่างซาบซึ้งกินใจด้วยบุคลิกที่มาดีมีเสน่ห์เท่ระเบิดโอ้ซึ่งเราได้ดูผ่านไปแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้พองสามเณรชัยพองก็เลยตัดสินใจมาบวชกลายเป็นพระที่มาดีมีเสน่ห์เท่ระเบิดไปแพ้สามเณรลูกชายเลยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนนันได้ว่าพ่อบวชต่อนี่นะพองสำเนียงใจพองก็ตัดสินใจมาบวชกลายเป็นพระที่มาดีมีเสน่ห์เท่ระเบิดไม่แพ้สามเณรลูกชายเลยครับรวมถึงเอาลูกชายคนเล็กคือน้องชายของสำเนียงชัยพรมาบวช ด้วยสรุปว่าบวชกันทั้งครอบครัวเลยครับทุกท่านโอ้นี่นะพุทธบุตรพระพ่อกับสามเณรลูกชายทั้งสองงดงามด้วยศีลธรรมนี่พอผมพร้อมแล้วครับจะช่วยกันเอาผ้าเหลืองห่มดอยให้ทุกตอยสว่างสวยด้วยแสงธรรมสาธุจานี่สาธุสาสาธุเราเห็นแล้วเราปลื้มไหมจ๊ะในความศรัทธาของชาวพุทธบ้านแม่แสนสุขนี่ไงที่รับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะในการแค่ก่อเจดีย์ที่เนินดินนี่ผูกใจลูกหลานเหลนให้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่จ้ะอีกท่านจะเป็นพระเจดีย์แล้วแล้วก็เราจะได้มาบวชได้มาสวดมนต์กันเนาะนี่
รอบรอบพระเจดีย์จริงสวดเป็นภาษากะเหรี่ยงเลยนี่บูชาเจดีย์นี่ที่ถ้าโตได้เวทามา
สาธุสาธุสาธุนักเรียนเห็นภาพในบทเพลงนักเรียนปลื้มไหมจ๊ะปลื้มค่ะใช่นี่เราจะเห็นเรียนกับทมด้วยเอามือปั๊มมือประวัติศาสตร์ในการสร้างพระเจดีย์ที่บ้านแม่ขิงใช่ไหมจ๊ะแล้วเราก็เห็นนี่ว่าการสร้างพระมหาเจดีย์ในฤดูฝนเนี่ยมันก็อย่างน้อยจะอย่างนี้ส่วนเราเลื่อนออกไปอีกสักนิดหนึ่งเนาะดีไหมจ๊ะดีไปหลังฝนเนาะการเดินทางจะได้ไปมาได้สะดวกสักหน่อยแล้วระหว่างฤดูฝนเนี่ยเราไปสวดธรรมจักรกันให้ได้ทั้งหมู่บ้านและทุกหมู่บ้าน38อย่างน้อย38หมู่บ้านเนี่ยจ้ะสวดได้ได้ทุกคนเลยนี่ทั้งหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็จะได้มาร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์ที่บ้านแม่แสนสุขนี้อย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็จะได้มาสวดมนต์พร้อมกันโดยบทธรรมจักรเป็นพันๆคนเลยนี่นักเรียนจะปลื้มมั้ยจ๊ะนี่จ้ะใครทำบุญบาปเนอบ้างจองรวยจองรวยจองรวยสวนกระแสเยอะๆจ้ะนี่นี่เนาะแล้วว่าครับแล้วตั้งแต่มีคำว่าวัดบ้านแม่แสนสุขที่หลวงพ่อเมตตาตั้งชื่อให้บังเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีชายแมนๆมาขอสมัครบวชเข้าสังกัดวัดบ้านแม่แสนสุขนี้การเป็นแถวเลยครับสาธุสาธุสาธุโดยเฉพาะหลวงตากลัวแฮกลัวแฮชื่อคือท่านนะท่านชื่อกลัวแฮแต่ไม่กลัวผีครับและท่านเป็นอดีตหมอผีที่เลยชื่อแห่งยอดดอยและเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยถึงสอยที่พรที่สุดในหมู่บ้านแม่ระอานอกท่านจะเป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านถ้าอยู่ตามป่าตามดอยเลยจ้ะในการเจ็บป่วยไข้หรือมีทุกข์อะไรทางใจแม้แต่กระทั่งทำคลอดนี่นี่จ้ะทำได้ด้วยนี่เป็นหมออเนกประสงค์หมอแก้วสารพัดนึกนี่เนาะบ้านแม่อระอานอกชื่อครูแฮนี่ลาไปหมอผีคือคุยกับผีรู้เรื่องเพราะนั้นคุยกับมนุษย์นี่ง่ายนะจะได้สั่งการลูกหลานให้ขึ้นมาพัฒนาวัดทุกวันเลยโอ้หลวงตาครูแฮนี่สุดยอดเนี่ยส่วนตัวท่านเองนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่หลวงตาครูแฮซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทุกยอดดอยเพื่อตามลูกหลานให้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะครับสาธุสาธุสาธุนี่จะโอ้หลวงตากลัวแฮโอ้เห็นแล้วนี่มั่นใจได้เลยชื่อนี้มั่นใจได้นี่เนาะว่าสู้บ่ยั่นไปพระพุทธศาสนาแผ่ปกคลุมไปทุกไปทั่วทุกดอยนี่สาธุสาธุสาธุหลวงตาหลวงตาดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะหลวงตาต้องไปชวนเพื่อนทุกหมู่บ้านนะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยที่คุยกับผีรู้เรื่องออกบวชทุกหมู่บ้านเลยนี่นะจะได้เป็นรุ่นแรกของโลกใช่นี่เนาะโอ้รุ่นแรกของโลกเอามารวมกันทุกหมู่บ้านสุดยอดเลยครับครูใหญ่ปลื้มมากเราจะเริ่มมองเห็นสัญญาณแล้วนะจ๊ะว่านี่พุทธมามกะจะอยู่ทุกดอยเลยและผ้าเหลืองจะห่มดอยจริงๆเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จ้ะมีสัญญาณมาแล้วเนาะตอนนี้ทำให้ยอดของลูกหลานชาวพุทธที่จะมาแสดงตนในครั้งนี้เกินพันละ
เกินพันล้นล้านนี่ก็เกินพันล้านเกินพันล้นล้านพระจะดีไปเสียแล้วครับไม่เป็นไรจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้ก็แล้วกันนะแล้วเก็บรักษาต้นไม้ไว้นะแล้วก็ให้เป็นเนินแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนินแห่งความบริสุทธิ์สูงส่งนี่นะจ๊ะรักษาตรงนี้ไว้ดีจะไม่ให้สิ่งก่อสร้างใดๆล่วงล้ำไปตรงเนินตรงนี้จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่พักสงฆ์นี่เนาะที่จะเป็นวัดบ้านแม่แสงสุขเนี่ยที่ตั้งใจจะมาบวชในพรรษานี้นะอยู่ใต้ต้นไม้แบบวัดป่านี่นะและจะบำเพ็ญสมณธรรมแบบวัดป่าขอวัดปฏิบัติอะไรทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยไม่ให้อาคารอะไรต่างๆนี่โผล่มาเลยอย่างนี้ดีไหมจ๊ะดีแล้วก็ทุกหมู่บ้านเนี่ยต้องมาช่วยกันสร้างให้เสร็จให้เร็วที่สุดเลยอย่างเรียบง่ายแต่ไฮคลาสเออนี่เนาะซึ่งทั้งกุฏิก็ดีหรือศาลาอเนกประสงค์อยู่ใต้ร่มไม้อย่างนี้นะจ๊ะอย่างเรียบง่ายเลยให้ทันใช้ภายในภาษานี้นะลูกนะถ้าไม่ยอดของลูกหลานชาวพุทธที่จะมาแสดงตัวในครั้งนี้เกินพันลดลานพระเจดีย์ไปซะแล้วครับแต่ในวันจริงขอเพียงว่าโยมน้องฝน จะเพิ่งตกลงมาแค่นั้นเองแหละครับอ่ะเราก็ช่วยอธิษฐานเนาะไอ้น้ำฝนไปตกที่อื่นเนาะหลวงตากลัวแฮดูอยู่เปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะรู้ไหมจ๊ะแม่บงแม่แบเธอเป็นคนดีของฉันจ้ะหลวงพ่อครับอีกไม่นานพวกเราจะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะกันแล้วดีจ้ะโอ้ฟังรับลืมเนาะแต่ถ้าว่าวันนี้พวกกระผมเนี่ยลูกพระลูกเนรอุบาสกปฏิกาขอแสดงตนเป็นลูกหลวงพ่อได้ไหมครับโอ้เราจะทำยังไงจะเนี่ยถ้าลูกหลวงพ่อต้องท้อไม่เป็นนะนี่คนแท้ต้องไม่ท้อแต่คนท้อไม่ใช่คนแท้อย่างนี้ได้ไหมได้เออนะนี่เนาะเออขอแสดงตัวเป็นลูกหลวงพ่อได้ไหมครับได้ไหมได้ได้เนาะโอเคจ้ะโอเคจ้ะแล้วจะทำยังไงอ่ะหลวงพ่อครับขอหลวงพ่อจงจำพวกกับผมไว้ว่าโอ้เดี๋ยวเอาจริงๆเลยจ้ะลูกข้าหลวงพ่อจงจำพวกกระผมไว้ว่าพวกเราทั้งหลายขอเป็นลูกหลวงพ่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุจ้ะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุสาธุสาธุดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่จ้องเป็นลูกหลวงพ่อสาธุจ้องเป็นลูกหลวงพ่อสาธุจ้องเป็นลูกหลวงพ่อสาธุทั้งภายนอกและภายในนะลูกนะสาธุนี่จ้ะดีไหมดีค่ะว่างก็ต้องว่าตามกันนะสาธุนี่ตั้งสวดธรรมจักรทุกบ้านนะสาธุทั้งหมู่บ้านสาธุแล้วก็ทุกหมู่บ้านสาธุแล้วก็ไปชวนทั้งหมดเลยเนาะที่ไหนที่ไหนสวดได้ให้หมดเลยและมาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามากะดีไหมจ๊ะดีค่ะหลวงพ่อครับพวกเราซาบซึ้งในพระคุณหลวงพ่อมากเลยครับเราจะทำยังไงจ๊ะนี่เอาฟังเพลงเนาะที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่ละ
ผูกฝังด้วยธรรมคำสอนของพระจอมไตรเติบโตเล็กทั้งใหญ่นี่แหละน้าน้ำใจที่พ่อได้สอนเราเข้าถึงธรรมสอนให้ลูกชื่นชมรักในการสั่งสมบ่มบารมีให้เป็นอาจินพ่อย้ำทำให้สัมมาอรหังสัมมาอรหังพ่อปลูกฝังให้ทำใจใสด้วยธรรมลังเรนวนเรียนพักเพียรไม่สิ้นลูกใจไร้มนทินทดแทนไม่สิ้นพระคุณพ นี่ก็เป็นลูกหลวงพ่อกันแล้วนะลูกนะว่าไงว่าตามกันนะจ๊ะลูกหลวงพ่อต้องท้อไม่เป็นนะนี่จ้ะหลวงพ่อครับพวกผมจะทุ่มเทชีวิตจิตใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสาธุสาธุสาธุเอาผู้เหลืองห่มดอยให้ได้และนับจากเสร็จพิธีแสดงตนแล้วพวกเราลูกๆทีมงานวัดดงดินแดนพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะใช่ไหมจ๊ะหลังจากเสร็จพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วพวกเราลูกๆทีมงานวัดดงดินแดงก็จะลุยชวนบวชไปทุกหมู่บ้านเลยครับสาธุสาธุสาธุโอ้ดีจังลูกดีจังเลยนี่นะไปชวนแมนๆผู้มีบุญให้มาบวชเหรอให้ทุกคนเกิดความปลื้มปิติและภาคภูมิใจว่าเราเป็นอัศจรรย์ชายจ้าI'm sorry.
เจอกันทุกวันเสาร์ฟังเรื่องราวของชาวบ้านแม่แสนสุขและปลื้มกันไหมฮะปลื้มเนาะโอ้สุดยอดเลยดูไปฟังไปตื้นตันใจนะจะบวชกันจะเอาผ้าเหลืองห่มดอยเอออย่างเงี้ยต้องได้อย่างเงี้ยนะเป็นชาวพุทธนอกจากแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วจะแสดงตนเป็นลูกหลวงพ่อด้วยมีปัญญาจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเรายังไม่นึกเลยนะดีเปลี่ยนจากนับถือผีมานับถือพระนับถือผีมานับถือพระจะได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเกิดมาในยุคนี้พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยต้องเอาพระรัตนตรัยแหละเป็นที่พึ่งเป็นจุดนำทางของชีวิตนะแล้วก็ส่วนวัฒนธรรมก็เรื่องของเขาเนาะวัฒนธรรมจะนับถือผีแต่ถ้าเลิกได้ก็ดีวันนี้รู้สึกพี่น้องเชื้อสายจีนก็มีวัฒนธรรมไหว้บ้าจ่างมั้งที่รู้เพราะว่าได้ชิมบ้าจ่างด้วยวันนี้อันนี้ส่งมาถึงไม่รู้เขาไหว้อะไรกันนอกจากเป็นไหว้บ้าจ่างแล้วยังมีวันนี้เป็นวันพระจันทร์ยิ้มด้วยนะเองบอกรอดูท้องฟ้าเมื่อวานเห็นผิดหวังว่ามองแล้วจะมีดาวสองดวงแล้วก็เป็นพระจันทร์แล้วดูคล้ายๆพระจันทร์ยิ้มเราก็มีสิ่งที่น่าปลื้มเหมือนกันเอามาฝากเป็นเรียกว่าเป็น photo of the day
วันนี้เดี๋ยวเอามาฝากนะภาพที่จะมาฝากเนี่ยได้แก่ขอซาวด์เนี่ยด้วยภาพอาคาร100ปีทดสอบไฟสวยไหมฮะโอ้ใครได้สร้างอาคาร100ปีบ้างให้ได้บุญเยอะๆให้รวยกันทุกท่านนะโอ้นี่ขนาดทดสอบไฟยังไม่ทุกดวงเลยนะการก่อสร้างก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆสวยเห็นแล้วปลื้มเลยเนาะเราไม่ได้มองแค่เป็นอาคารเนาะเรามองเป็นบุญกุศลที่ต่อไปจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้ชาวโลกเนี่ย24นอเลยส่งสัญญาณ DMC ก็ตรงนี้ผลิตสื่อธรรมะก็ตรงนี้มีบางส่วนก็จะเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมด้วยส่วนทีมงานสื่อสารองค์กรอยู่ชั้น13 Lucky Number ต้อนรับทุกท่านที่เป็นลูกพระธรรมถ้าไม่ใช่ก็เจอกันชั้น1เจอกันชั้น1มาคุยกันข้างล่างแต่ถ้าเป็นรูปธรรมขึ้นถึงชั้น13ได้ก็จะได้ไปทำงานพระศาสนากันที่นั่นนะนี่ก็ไปยืมภาพจากน้องเบ็ดมาจาก Facebook เขาดูแล้วก็ปลื้มใจวันนี้นอกจากปลื้มใจเรื่องภาพดีๆแล้ววันนี้ก็มีคุณครูมาที่วัดพระธรรมกายด้วยคุณครูที่ร่วมโครงการวีสตามาประถมนิเทศเดี๋ยวไปฟังวีสตากันก่อนนะมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มารวมใจรวมพลังมาเป็นเยาวชนต้นแบบมาสร้างโลกให้สวยงามให้โลกตามเธอทุกอย่างมาช่วยกันทำความดีวีสตาเราคือวีสตาเยาวชนรุ่นใหม่ฝ่ายทำความดีดังดาวทอดประกายให้เป็นประวัติศาสตร์วันนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉันและเธอเราคือมีสตาร์ประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นด้วยความดีสว่างสวยให้มีความเป็นผู้นำมีคุณธรรมในหัวใจสร้างสรรค์โลกนี้ให้สวยงามประวัติศาสตร์ที่แล้วมาจะถูกจดบันทึกใหม่จับมือก้าวไปเพื่อทำความดีวีสตาร์เราคือวีสตาร์เยาวชนรุ่นใหม่ไฟทำความดีดึงดาวทอดประกายให้เป็นประวัติศาสตร์วันนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะฉันและเธอเราคือมีสตาร์ประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นด้วยความดีสว่างสวยใจจะช่วยกันเพื่อวันแห่งฝันยิ่งใหญ่รวมกันจับมือก้าวไปประวัติศาสตร์จะระไม่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นความดีสว่างสวยด้วยความดีสว่างสวยด้วยความดีสว่างสวยก็ยินดีต้อนรับคุณครูแล้วก็นักเรียนบางส่วนที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายด้วยนะครับก็วันนี้ก็มากันเยอะแยะเลยมากันเยอะแยะเลยก็มารับฟังนโยบายมารับฟังนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและรวมพลังเด็กดีวีสตาเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนนะและจัดกิจกรรมวีสตาเดือนอะไร
ธันวาคมนี่เห็นไหมเขาเตรียมงานกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าจัดกันง่ายๆนะต้องไปประถมนิเทศกันก่อนแล้วก็มารวมฟังนโยบายโดยพระครูสมุทานินบุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกท่านก็ให้นโยบายรวมทั้งก็ให้เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนต่างๆในการจะไปเชิญชวนเด็กดีวิสตาทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมต้องมีเกณฑ์ที่จะรับสมัครด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เกณฑ์กันมานะเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องมีว่าทำกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยตามขั้นตอนตามข้อกำหนดของโครงการแล้วถึงจะมาร่วมในงานรวมพลังเด็กดีวิสตาในเดือนธันวาคมได้แล้วก็นี่มีช่วงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่ร่วมโครงการและกิจกรรมวันนี้ก็ได้มาเสวนากันแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งช่วงบ่ายก็จะมีพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์คุณครูไม่เล็กของเรานะก็มีรางวัลที่เป็นกำลังใจนะมีภาษาอังกฤษด้วย Vista Quality Award นะประจำปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาสำหรับท่านที่ได้ทำกิจกรรมร่วมในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับโล่รางวัลก็ถือว่าเป็นกำลังใจคุณครูแล้วก็นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพราะว่าไปชวนทำกิจกรรมทางศีลธรรมเนี่ยยากนะยากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางท่านปราบปรามเรื่องการพนันไม่ได้เห็นบอกจะอนุญาตให้เป็นถูกกฎหมายใช่ไหมจริงๆไม่นะศีลธรรมนี่ทำกันเป็นทีมทำกันเป็นหมู่คณะได้แล้วก็หาวิธีการสิเราก็ทำเป็นสื่อนวัตกรรมออกมาเพื่อที่ให้เด็กๆได้ไปดูว่าอ้อภาพที่เด็กๆมารวมกิจกรรมกันเป็นเรือนแสนเรือนล้านเนี่ยมีทำกันทุกปีถ้าเขาเห็นเป็นต้นบุญต้นแบบเขาก็อยากมาร่วมด้วยอยากมาร่วมด้วยแล้วก็มีสื่อที่จะให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับนวัตกรรมนะเดี๋ยวมาลองดูสื่อเรื่องรักแลกพบความรักในวัยเรียนจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เขาและเธอจะต้องพบผู้ใหญ่จะดูได้เด็กดูดีไหมช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนเยอะก็เลยต้องมีสื่อนวัตกรรมอาจจะดูน่าตื่นเต้นสักเล็กน้อยเดี๋ยวกลัวจะเฉาไปเดี๋ยวเอาเด็กๆเขาทวงวิดีโอเด็กๆดีกว่าเห็นเด็กๆแล้วเบิกบานไหมเบิกบานนะยังเป็นผ้าขาวทั้งนั้นเลยต้องเติบโตมาในสังคมที่ดีๆ
เราต้องสร้างสังคมที่ดีๆให้กับเด็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาหลายๆท่านนะจะมาจากที่ดีๆเมื่อลงมาในโลกมนุษย์แล้วมาสร้างบารมีเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับเด็กๆทั้งหลายทั่วโลกอย่างโครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยแหละรองรับคนดีๆเด็กดีๆให้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้แต่อย่างที่บอกซีเรียสนิดหนึ่งเห็นมีข่าวว่าจะปล่อยเรื่องการพนันให้ถูกกฎหมายเขาก็แสดงความคิดเห็นกันนะเราก็เลยในฐานะเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาเหมือนกันเวลาเขามีข้ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทางศีลธรรมส่วนใหญ่เขาจะไปถามอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาจริงๆหลวงพี่ว่าพระนี่แหละเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาตัวจริงเพราะอะไรมาบวชเลยมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยมามีประสบการณ์ตรงห่มผ้าเหลืองเหมือนกับพุทธเจ้าต้องมาถามพระสินี่นักวิชาการตัวจริงว่าเรื่องการพนันเนี่ยมันเป็นยังไงทางพุทธศาสนามองยังไงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเคยเปิดบ่อนคาสิโนแล้วตั้งแต่ปี2488เปิดได้แค่4เดือนต้องรีบปิดประกาศปิดเมื่อ9มิถุนา2548เหมือนกันแค่4เดือนที่ปิดเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บประชาชนไปเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงกับฆ่าตัวตายทางการจึงต้องสั่งปิดบ่อนคาสิโนเลยแล้วก็สั่งทำลายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการพนันนี่สมัยก่อนเขามีมาแล้วเป็นบทเรียนราคาแพงเลยฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นตอนนี้พระก็ขอแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปค้านนะแค่แสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอบายมุขหกซึ่งเป็นทางแห่งความเสื่อมหรือความเรือหายนะเรือภาษาอังกฤษว่าไงชิปทางแห่งเรือหายนะนะก็มี6ประการได้แก่ข้อ1ช่วยกันติดสุราและของมึนเมาข้อ2ชอบเที่ยวกลางคืนข้อ3ชอบเที่ยวดูการละเล่นข้อ4ผิดการพนันข้อ5คบคนชั่วข้อ6เกียจคร้านการงานนี่6ข้อนี้เป็นปากทางแห่งความเสื่อมและความเรือหายนะฮะเรือหายแล้วโฟกัสเฉพาะเจาะจงมาเรื่องการพนันมีโทษอะไรบ้างนี่ท่านแจกแจงไว้ด้วยนะท่านแจกแจงไว้ด้วยว่าข้อ1เมื่อชนะย่อมก่อเวรเพราะใครก็อยากชนะทั้งนั้นแต่ถ้ามีคนชนะก็มีคนแพ้แล้วคนแพ้ก็ต้องสูญเสียทรัพย์มันก็อยากได้กันทั้งนั้นข้อ2เป็นไงเมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปเพราะอยากจะได้ทั้งนั้นอยากจะได้ทั้งนั้นข้อ3คือทรัพย์หมดไปข้อ4เข้าที่ประชุมแล้วเขาไม่เชื่อถือถ้อยคำคนการพนันทั้งหลายส่วนใหญ่มันตามมาเรื่อยๆหลอกลวงพอหลอกลวงปุ๊บคนก็ไม่เชื่อพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อข้อ5เป็นไงเป็นที่หมิ่นประมาทดูถูกของเพื่อนฝูงคนติดพนันเนี่ยเขาชื่นชมกันไหมไม่แทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินเนาะเขามาติดพนันข้อ6เป็นไงพึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขาเพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหวเนี่ยโทษภัยที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกก็ชี้แจงแจกแจงอย่างนี้นี่ไม่ใช่คำของพระอาจารย์นะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไป
ค้นมาแล้วก็มาบอกมาสอนให้ฟังก็เตือนเบาๆแล้วกันเตือนเบาๆด้วยเพลงเบาๆเดี๋ยวมาฟังเพลงอบายกันThank you.
พลงเพราะไหมโหดน่าดูเลยเนาะเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างก็จำลองมาเบาๆนะเพราะว่ายังไม่มีความร้อนพุ่งออกมาจากจอเอาแค่เบาๆเวลามีเรื่องอย่างนี้อบายมุขมามันจะมาทั้งหมดเลยนะเล่าการพนันผู้หญิงอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทำให้ผิดศีลผิดธรรมได้ง่ายก็ต้องช่วยๆกันกระตุกสังคมนิดนึงดูไปก็จะเฉาเนาะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าการพนันนี่คือภัยพิบัตินะภัยพิบัติของชีวิตหารายได้จากทางอื่นดีกว่าดูเฉาๆมาเยอะๆแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปบาวาเรียดีกว่าอารมณ์ยังค้างเดี๋ยวมาทบทวนบาวาเรียกันนะสาธุสาธุยังปลื้มอยู่ไหมฮะคือหลวงพี่ยังปลื้มอยู่ไงก็เลยยังแบ่งปันความปลื้มให้ญาติโยมด้วยใครมีส่วนสถาปนาวัดพระธรรมกายบาวาเรียบ้างโอ้ให้ได้บุญเยอะๆทุกท่านเลยนะให้รวยกันทุกท่านเลยจ้าสาธุจ้าคุณสวนียังปลื้มอยู่ไหมปลื้มได้บุญใหญ่เลยเนาะเหมือนแวบไปเลยเหมือนเหาะได้เลยเนาะถ้าสมัยนี้ถ้าสมัยพุทธกาลคงเหมือนเหาะได้ไปแล้วเนาะแวบไปเลยแสดงว่ามีฤทธิ์เหมือนกันมีฤทธิ์เหมือนกันโยมที่โน่นก็ปลื้มโยมเมืองไทยก็ปลื้มถามพระอาจารย์วิโรจโนว่าเมื่อไหร่จะจัดอีกอาจารย์บอกว่ายังเก็บงานไม่เสร็จเลย ก็ปลื้มนะปลื้ม
เห็นจริงๆจะเอาภาพวิดีโออื่นมาแต่ว่าเตรียมมาไม่ทันก็เลยยังต้องเอาของตัวเองออกมาเห็นว่ามีภาพรับปัจจัยอยู่หลายภาพเหมือนกันนะก็ส่วนหนึ่งก็เอาได้ไปสร้างอีก1ตารางเมตรเอาบุญฝากทุกท่านด้วยแล้วปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาถวายหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันนะเขาจะได้มีส่วนแห่งบุญกับหลวงพี่แล้วก็ได้ถวายหลวงพ่อด้วยนะปลื้มก็บอกทั้งโน้ตเหมือนกันว่าถ้าจัดทุกปีเดี๋ยวจะไปทุกปีมีภาพหนึ่งที่แวะไปเที่ยววัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์สวยจริงๆของพระอาจารย์วิชิตนะท่านได้สมณศักดิ์อะไรแล้วจำไม่ได้พระอาจารย์วิชิตแต่สวิตสวยวัดที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์สวยทุกมุมพระอาจารย์วิโรจโนบอกว่าขนาดโยนกล้องขึ้นไปยังสวยเลยขนาดโยนกล้องขึ้นไปแล้วถ่ายนะมุมไหนก็สวยแล้วเขาเดี๋ยวนี้มีพิเศษนะมีจัดปฏิบัติธรรมต่างประเทศแล้วก็จะจัดบาวาเรียอิตาลีหรือว่าทางด้านโซนฝรั่งเศสอะไรก็ดีเนี่ยจะพ่วงสวิตเซอร์แลนด์ทุกรอบเลย เป็นจัดปฏิบัติธรรมบาวาเรียสวิตฝรั่งเศสสวิตนี่อิตาลีสวิตเนี่ยพระอาจารย์วิชิตนั่นบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์อ่ะใครมายุโรปต้องมาที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ก็ใครยังไม่ไปก็เดี๋ยวนะพิสูจน์ลองไปเยี่ยมท่านดูเห็นบอกว่ากำลังมีทอดพระป่าปลดหนี้อยู่ซื้อวัดมา3ปีแล้วยังทยอยอยู่ก็ต้องสร้างใหญ่เนาะแต่ละที่ต้องสร้างใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องสร้างห่างเมืองนิดหนึ่งจะได้สงบแล้วปฏิบัติธรรมได้สะดวกพอห่างเมืองเนี่ยที่พักก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นเวลาญาติโยมมาศุกร์เสาร์อาทิตย์มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ทุดงแก้วที่วัดเนี่ยก็ต้องนอนกันพักที่วัดด้วยฉะนั้นวัดนอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่พักญาติโยมด้วยก็นอนเรียงกันเป็นทิวแถวในวัดเนี่ยแหละก็เลยต้องแต่ละที่ก็ต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆเพื่อจะรองรับญาติโยมให้พักได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยไปแต่ละที่ก็ปลื้มนอกจากบุญบาวาเรียแล้วกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวจะไปไกลซะก่อนวันนี้หมู่คณะก็ไปสั่งสมบุญมาอีกบุญหนึ่งคือไปจัดพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่11ครั้งที่113แล้วให้ได้บุญทุกท่านเลยนะอย่างต่อเนื่องจะเหตุการณ์สงบหรือเหตุการณ์ไม่สงบลูกพระธรรมก็ลงไปอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันทุกเดือนหมุนเวียนกันทุกเดือนแต่อย่างที่บอกเราไม่บอกล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีแขกไม่รับเชิญไม่ต้อนรับเรา เราจัดให้เสร็จแล้วเราก็ถึงมาเล่ามาบอกให้ได้อนุโมทนาก็มีพระภาวนาธรรมวิเทศพระอาจารย์ชานาพินโยท่านก็เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำหมู่คณะจัดงานทุกครั้งสาธุเนี่ยท่านก็แต่ละครั้งท่านก็นำความปรารถนาดีความห่วงใยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะเนี่ยไปคุยให้กับทางพระที่ภาคใต้ฟังโชคดีท่านอยู่ภาคกลางเนาะก็เลยไม่ต้องพูดภาษาใต้พูดภาษากลางได้แล้วก็มอบถ้าเห็นภาพเนี่ยก็มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้แล้วก็มอบอาหารแห้งแล้วก็ของบางส่วนที่พวกเราจัดตักบาตรนี่แหละมอบให้กับทหารตำรวจครูอาจารย์อย่างต่อเนื่องทุกปีนะฮะทุกปีอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูวิดีโอประมวลเลยภาพว่าวันนี้ไปสั่งสมบุญที่ภาคใต้ยังไงบ้างThank you.
อาจมาขวางกั้นเราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพองภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวันที่กล้าประจันอุปสรรคมากมายดังเรือลำน้อยที่ค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลสาดด้วยใจทุ่มเทปักใจมั่นยัดสู้โดยไม่หันเหดำเกาะกลางทะเลที่ไม่สวนเสกับคลื่นลมแรงท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราสองแสงขับความมืดให้โลกสวัยขอสาธุการขอสาธุการขอสาธุการวีรบุรุษกองทัพธรรมสาธุสาธุสาธุให้ปลื้มในบุญนี้นะเราไปรักษาพระพุทธศาสนาทางภาคใต้ในงานเนี่ยก็มีพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18วัดโคกสมานคุณมาเป็นประธานสงฆ์ด้วยอนุโมทนาบุญด้วยครับแล้วก็มีท่านประธานคือนายวีรพงษ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีส่วนที่เห็นนายทหารนะก็คือท่านพลโทปราการชยพุทธแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นี่ทางราชการทางทหารก็มาร่วมเป็นความสามัคคีนะเป็นสามัคคีธรรมในพื้นที่ทั้งพระทั้งครูบาอาจารย์ทหารตำรวจมาหมดเลยอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยจัดในโรงเรียนจัดในโรงเรียนรั้วรอบขอบชิดที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอนุโมทนาบุญโรงเรียนด้วยก็ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็ต้องใช้อย่างเงี้ยส
ถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็จะได้สั่งสมบุญกันอย่างอุ่นใจกลับมาสบายใจปลอดภัยสบายใจเราก็สั่งสมบุญกันต่อไปเนาะแล้วก็ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นเยาวชนเราเข้าวัดกันทั้งหมดเลยดีไหมฮะเออดีเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยสวดมนต์สวดธรรมจักรได้กล่าวถวายสังฆทานได้เนี่ยดูแล้วปลื้มไหมอ่ะเดี๋ยวมาชมวิดีโอน้องเนตรน้องนายกล่าวถวายสังฆทานหน่อยมายาทันเตพัตตานิสาปริวารานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนทันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุขอเสียงปรบมือให้น้องเนตรน้องนายด้วยเห็นแล้วปลื้มไหมเออมีลุ้นด้วยนะมีลุ้นด้วยแต่ท่องได้อ่ะคือหลวงพี่เห็นอะไรอัศจรรย์เลยนะเขาไม่ได้ดูบทนะเพราะตัวเท่านี้ยังอ่านบทไม่ได้เนาะเขาท่องได้อ่ะเราตัวเท่านี้ทำอะไรได้อ่ะร้องเพลงกระบี่ไร้เทียมทานได้แปลกเนาะคือแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเนาะตอนนั้นตอนเด็กๆกระบี่ไร้เทียมทานดังก็เลยร้องเพลงจีนได้นะหน้าตาออกแขกเนี่ยแหละแต่ร้องเพลงจีนแต่ที่นี่น้องเนตรน้องนายคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็มีจังหวะของตัวเองด้วยนะมีปกติจะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมก็มีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้มีจังหวะของตัวเองสุดยอดเลยนะสุดยอดเห็นแล้วปลื้มเนี่ยพาลูกหลานเข้าวัดแล้วก็จะปลื้มอย่างนี้จะไม่เจอลูกหลานจะไม่ไปเจอประสบการณ์รักแรกพบเหมือนที่วีสตาเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะแต่ว่าเนี่ยจะเจอสิ่งเหล่านี้อ้าวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเข้าสู่บรรยากาศงานบวชเลยจ้ามีบุญดีขอเชิญบวชแสนฟรีๆแทนคุณบุพการีพ่อแม่ที่เรารักทำให้ท่านได้ภูมิใจที่เราก็ได้สมัครใช้แม่ช่วยพิทักษ์ฟื้นฟูศาสนาทำความดีอยากชวนเธอให้มาเป็นเพื่อนกันหน่อยวันเวลาไม่รอคอยให้เธอได้บวชนะมาเยอะๆยิ่งดีเชียวยิ่งมากยิ่งได้รู้จักช่วยกันไม่ให้วัดราลืมใจในบุญนี้บวชพระสาบซึ้งและตรึงใจศึกษาพระธรรมยิ่งใหญ่บวชแสนได้บุญตั้งมากมายรีบเข้ามาคว้าบุญไปอยากจะชวนเธอสักหน่อยบวชกันในคราวนี้อยาก
ให้เธอมาเยอะๆหน่อยอยากให้ตอบรับฉันหน่อยสักครั้งนะบุญนี้อยากจะชวนเธอสักหน่อยอยากจะชวนเธอสักหน่อยบวชกันในครานี้อยากให้เธอมาเยอะๆหน่อยอยากให้ตอบรับฉันหน่อยสักครั้งนะบุญนี้อยากจะชวนเธอสักหน่อยใครไปชวนบวชบ้างแล้วเอ่ยให้ได้บุญเยอะๆทุกท่านเลยนะเราคิดอย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยได้สักคนหนึ่งนะแต่ถ้าได้หลายคนยิ่งดีนะนะไม่ใช่แบบได้คนเดียวแล้วนอนไปเลยไม่ใช่ได้สักคนพอได้แล้วจะเกิดกำลังใจในการชวนหรือแค่ออกไปตอนแรกก็อายกันทุกคนแหละประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันตื่นเต้นทั้งนั้นเลยเหมือนพระอาจารย์มาเทศก็ตื่นเต้นยิ่งพระอาจารย์เมื่อวานพระมหาเลยนะสมศักดิ์นะตื่นเต้นมากเลยเนาะตื่นเต้นมากเลยแต่ฟังแล้วดีจังเลยเมื่อวานใครได้ฟังบ้างเอ่ยปลื้มไหมสามเณรวัดพระธรรมกายนี่มีวิริยะอุตสาหะมีปัญญาเนาะฟังไปนี่มันตื้นตันจริงๆทำไมลำบากขนาดนี้โอ้ต้องท่องกันแบบว่าตื่นกี่โมงนะฮะตีสองตีสามเนาะตีสี่บ้างมาท่องบาลีคิดในใจจะไหวไหมเนี่ยถ้าเรามาตั้งแต่เล็กเนาะแต่ท่านวิริยะอุตสาหะแล้วนี่เนาะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องๆตามมาภายหลังได้ดูว่าโอ้ประโยคก้าวกว่าจะได้นี่ต้องมีวิริยะอุตสาหะมากมีความอดทนมากดูแล้วปลื้มอ่ะดูแล้วปลื้มใครที่ยังไม่ได้ดูตามไปดูใน YouTube ได้นะจะปลื้มใจว่าโอ้สามเณรวัดพระธรรมกายนี่ตั้งใจเรียนกันตั้งใจเรียนกันแล้วถ้าเราได้ชวนบวชอย่างนี้มาเป็นพระเนี่ยโอ้สักรูปหนึ่งแล้วท่านบวชได้ตลอดชีวิตเนี่ยสบายแล้วบุญต่อเนื่องเลยต้องคิดให้ได้อย่างนี้นะแล้วไปชวนบวชสมัครแล้วนี่ต้องไปตามด้วยนะบางทีปีติชั่วขณะจิตตอนที่เราไปเล่าเรื่องพระคุณพ่อแม่ปีติสมัครบวชแต่ว่าพอห่างไว้สักพักปุ๊บมันหายไปฮะต้องไปตามไปชวนมาให้ดีตอนแรกๆไปก็อาจจะเขินจะอายบ้างแต่ว่าไปบ่อยๆก็ความมั่นใจนั่นแหละคือจะสร้างความมั่นใจจะพูดคล่องขึ้นเหมือนพระอาจารย์มาตรงนี้เนี่ยก็ตั้งนานนะกว่าจะพูดคล่องได้นะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ต้องขอบใจญาติโยมด้วยที่เชียร์ตลอดเลยให้ได้บุญไปด้วยกันด้วยนะเนี่ยบางท่านไปนี่เจอฝนช่วงนี้แปลกจริงเจอฝนเจอแดดโดยเฉพาะท่านหญิงทั้งหลายเนี่ยก็อนุญาตให้ทากันแดดได้นะไม่ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีด้วยบางคนแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวเจอน้องหมาวิ่งเลยบางท่านนี่น้องหมารักมากอ่ะเข้ามาเหมือนจะงงจะงับอะไรอย่างนี้นะก็แผ่เมตตาไปก่อนเลยนะแล้วก็มีเทคนิควันไหนไปชวนบวชซื้อลูกชิ้นไปด้วย1แก้หิว2น้องหมามาก็แบ่งปันบ้างจะได้ปลอดภัยอันนี้เป็นเทคนิคจากผู้นำบุญทางด้านที่ดอนเมืองเขาบอกมาเขาได้เยอะเหมือนกันวันนี้ก็มีแจ้งอันดับยอดสมัครบวชนะเดี๋ยวเอา5อันดับแรกแล้วกันยอดสมัครบวชสูงสุดนะเป็นรายจังหวัดประจำปีประจำวันที่20มิถุนายนนะฮะอันดับที่5ได้แก่
โซนกรุงเทพสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสาธุอันดับที่4ได้แก่โซนตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราสาธุอันดับที่3ได้แก่โซนวัดพระธรรมกายศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายอันดับที่2ได้แก่โซนอะไรดีโซนการศึกษา2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่1ได้แก่โซนการศึกษา2เหมือนกันจังหวัดทางอีสานน่ะถูกต้องอุบลราชธานีสาธุขอเสียงปรบมือให้อุบลด้วยสุดยอดเลยพระมหาเสถียรนะพระมหาเสถียรสร้างศูนย์ไปด้วยชวนบวชไปด้วยสุดยอดมากเลยเดี๋ยวมาดูภาพรวมนอกจาก5อันดับแล้วก็จะมีอันดับที่6 101อันดับที่7กาญจนบุรีอันดับที่8ขอนแก่นอันดับที่9ตากอันดับที่10พระนครศรีอยุธยาอนุโมทนาบุญด้วยนี่ท่านก็ไปวิ่งกันตลอดเลยนะไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะไปชวนบวชตลอดเลยไปชวนบวชตลอดเลยเวลาจะน้อยนั้นเอานี่เลยเอาของเมื่อวานนิดนึงอันนี้เป็นหน่วยงานเป็น5หน่วยงานที่มีใบสมัครบวชสูงสุดอันดับที่5ได้แก่สำนักประธานคณะกรรมการบริหารสาธุอันดับที่4ได้แก่นักพัฒนาทรัพยากรสาธุอันดับที่3ได้แก่สำนักบุคคลกลางสาธุอันดับที่2ได้แก่สำนักอะไรดีสำนักที่ดังๆอ่ะโอ้ถูกต้องสำนักสื่อสารองค์กรสาธุเนี่ยที่เลือกประกาศหน่วยงานเขาอย่างเงี้ยเราก็นะนิดหนึ่งอันดับที่หนึ่งได้แก่กองชุมชนสัมพันธ์สาธุหน่วยงานนี้เขาเป็นกองนะแต่เขาเก่งๆก็ใกล้บ้านใกล้วัดแล้วก็แถวนี้อ่ะเพราะว่าจะได้เป็นรั้วได้ด้วยแล้วก็คนใกล้วัดก็ต้องควรมีคุณธรรมด้วยนะควรมีคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็น5หน่วยงานที่ไปเชิญชวนบวชแล้วก็มียอดใบสมัครเข้ามาก็แต่สำนักอื่นเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็มาดูบรรยากาศนิดหนึ่งยกตัวอย่างพี่แหม่มตุ๊กติ๊กนี่มีชื่อด้วยพี่แหม่มตุ๊กติ๊กนักข่าวบุญสว่างจังหวัดขอนแก่นชวนบวชพระเข้าพรรษาอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นสาธุนี่แม่อายุมากแล้วลูกชายก็อายุมากด้วยนะแต่เขายังแสดงความรักด้วยการหอมแก้มแม่เลยแล้วก็บวชทดแทนคุณ
อ่ะอันต่อไปวัดราชนิยมวัดราชนิยมทำบังพลีสมุทรปราการออกชวนชายแมนๆบวชกันจนมืดเลยสาธุอ่ะเดี๋ยวภาพมาอ่านี่ไปชวนกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยแต่ละที่อ่านี่ก็วัดราชนิยมเหมือนกันอนุโมทนาบุญด้วยต้องไปเป็นทีมนะจะได้อบอุ่นบางทีพูดไปสักพักแล้วมันลืมบ้างก็มีเหนื่อยบ้างก็มีก็ให้เพื่อนมาช่วยพูดด้วยเนี่ยกำลังสลับกันจะได้ช่วยๆกันจังหวัดต่อไปได้แก่นี่บางพลีเหมือนกันอนุโมทนาบุญด้วยสาธุอันนี้เปิดบูธวันแรกนะที่วัดหลวงพ่อโตก็มีคนสมัครเลยมีคนสมัครเลยจังหวัดต่อไปได้แก่มีสาวไหมสาวไม่ทันมาเลยแล้วกันจังหวัดต่อไปได้แก่จังหวัดสระบุรีสาธุอันนี้ก็ไปชวนบวชนะพระอาจารย์ก็ไปด้วยไม่ใช่ญาติโยมอย่างเดียวนะไปชวนบวชตามที่ต่างๆนี่บางที่ให้ตัดปล่อยผมเลยมัดจำไว้เลยถ้าใครไม่มั่นใจก็ปลงผมเลยก็ได้ปลงผมแล้วชวนเข้าวัดเลยมาอยู่ประจำศูนย์ได้ก่อนนะอยู่ประจำศูนย์ได้ก่อนช่วยพระอาจารย์เตรียมสถานที่บวชไปด้วยอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งทีมงานของสระบุรีก็เข้มแข็งมากไปทำหน้าที่ชวนบวชจังหวัดอีกที่หนึ่งเป็นวัดภาวนาพิระตารามสาธุที่นี่ไปจัดบูธวิสาขะโอ้ตั้งแต่งานวิสาขะนะไปจัดบูธที่สนามหลวงก็นำกิจกรรมของวัดไปด้วยแล้วก็นำเรื่องเกี่ยวกับชวนบวชเข้าพรรษาไปด้วยมีฝรั่งสนใจเหมือนกันมีฝรั่งสนใจนอกจากไปตั้งบูธแล้วทีมงานวัดภาวนาพิระตารามเนี่ยก็บุกไปถึงบ้านด้วยนี่อนุโมทนาบุญด้วยจริงๆภาพแต่ละจังหวัดคล้ายๆกันนะตามหมู่บ้านตามบริษัทห้างร้านตามร้านค้าทั้งหลายแม้เป็นแม่ค้าก็ไปแจ้งข่าวบุญได้เพราะแม่ค้าอาจจะมีเทพบุตรหรือไม่ก็มีลูกๆหลานๆเนี่ยเป็นชายมาบวชได้จริงๆมีเยอะนะแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจจะย่นย่อนิดนึงจังหวัดทีมต่อไปเป็นทีมลาดพร้าวชวนมาบวชที่ศูนย์วัดพระธรรมกายสาธุแต่ละพื้นที่บางที่ไม่มีศูนย์บวชก็ส่งมาบวชที่วัดพระธรรมกายได้แต่เกณฑ์วัดพระธรรมกายก็เข้มข้นนิดหนึ่งเรื่องรอยสงรอยสักอะไรเงี้ยก็ยังสงวนไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามีเกณฑ์มีกฎระเบียบแต่ว่าศูนย์สาขารับได้นะก็ไปศูนย์สาขาได้แต่ละที่ก็ยังอำนวยความสะดวกให้แต่ละที่ในการที่จะไปชวนบวชอันนี้ก็เป็นกลุ่มของลาดพร้าวกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปเป็นทีมผู้นำบุญครูอาสาอาสาฟื้นฟูจังหวัดนครสวรรค์สาธุนครสวรรค์เข้มแข็งส่งภาพมาตลอดเลยพระอาจารย์บุญชนะนี่ท่านประธานจังหวัดนะส่งภาพมาตลอดนอกจากนครสวรรค์แล้วทีมต่อไปคือทีมจังหวัดตากอนุโมทนาบุญด้วยสาธุนี่ลงพื้นที่กันตลอดเลยแล้วต้องไปเป็นทีมอย่างนี้ไปเป็นทีมนอกจากจังหวัดตากแล้วอีกที่หนึ่งจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตอนุโมทนาบุญด้วยสาธุใครชอบทะเลไปบวชแถวนั้นก็ได้นะยังไม่มีสึนามิแล้วก็ไม่มีแผ่นดินไหวด้วย
ที่ภูเก็ตนี้ก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราด้วยสามารถปฏิบัติธรรมได้นอกจากภูเก็ตแล้วจังหวัดต่อไปได้แก่จังหวัดชัยนาทอนุโมทนาบุญด้วยจะเห็นภาพกลางนะภาพซ้ายนี่ก็สว่างภาพขวาก็สว่างภาพกลางนี่มืดแล้วนะตามไปถึงบ้านเนี่ยมืดก็ไม่กังวลนะขอให้ได้คนมาบวชเยอะๆจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาไปที่อื่นแล้วจังหวัดแต่ละที่ต่อไปคือจังหวัดนครปฐมอนุโมทนาบุญด้วยอุนครปฐมนี้เขาก็ได้เยอะนะออกทุกวันได้ทุกวันคนที่ไปชวนบวชเขายืนยันนะออกทุกวันได้ทุกวันแต่ถ้านอนอยู่บ้านไม่ได้นะต้องไปชวนบวชนอกจากนครปฐมแล้วใกล้ๆเนี่ยสำนักสื่อสารองค์กรอนุโมทนาบุญด้วยออกทุกวันเหมือนกันช่วงประมาณสักกี่โมงนะบ่ายสามสี่โมงฮะสี่โมงจนถึงห้าโมงครึ่งพระนำโดยพระอาจารย์พระมหาทศพรออกทุกวันเจอน้องหมาก็มีบางวันไม่ได้ก็มีแต่ก็ออกทุกวันแล้วก็เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่ทุกวันเลยไปทุกวันแต่ที่ได้ก็มีแล้วเสร็จปุ๊บต้องรีบกลับมาโรงเรียนอนุบาลมาเปิดสื่อธรรมะให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แต่ออกทุกวันนะทีมงานออกทุกวันแล้วก็ได้ทุกวันอันนี้ภาพประทับใจไปชวนบวชวันหนึ่งรอตัดสินใจอีกวันหนึ่งเขียนใบสมัครให้ตามไปถึงบ้านเลยแล้วไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มอบใบสมัครแทนใจว่ายังไงมาแน่นอนนะมาแน่นอนอนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยบวชเข้าพรรษาใครยังไม่ไปทำหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่เนาะเป็นโอกาสบุญในเมืองไทยก็จัดบวชต่างประเทศก็จัดบวชเหมือนกันนี่มีข่าวบุญมาโครงการบวชสามเณร125รูปประเทศโอมานสาธุนี่ท่านจะจัดบวช17ถึง22กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดูสิพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะไปทั่วโลกเราก็สร้างบารมีกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะชวนคนบวชให้สื่อธรรมะนี่ก็มีช่วงหนึ่งวันธรรมชัยอันนี้ก็เป็นข่าวบุญเขาฝากประกาศทางกองวิชาการ01วันธรรมชัย27สิงหา2558จะมีหนังสือโอวาทพระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่ในวาระบวช47พรรษา47พรรษาแล้วนะยังคงสร้างบารมียังคงนำพวกเราสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องนี่กองวิชาการเขาก็ทำหนังสือโอวาทอีกทีมหนึ่งก็ทำเหมือนกันชื่อหนังสืออะไรเอ่ยอ่านออกไหมฮะภาษาไทยอ่านว่าต้องเปิดอ่านถึงจะรู้ส่วนเป็นภาษาต่างประเทศนะฮะออกทอกว่าเนเกอร์เซียอ่านยากนิดนึงนะเป็นภาษาต่างประเทศเนาะเหมือนกับคล้ายๆวิดีโอเมื่อกี้ฮะก็เป็นอีกหนังสือวิชาการอีกเล่มหนึ่งก็เป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมของหมู่คณะไว้เป็นตัวอย่างนอกจากเล่มนี้หลวงพี่นำเสนออีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวจะทำหนังสือจดหมายเหตุ45ปีวัดพระธรรมกายสาธุดีไหมแต่ต้องหารือว่าอยากให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกมาช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์เล่มนี้ด้วยกันว่าหลวงพี่เข้าวัดมาก็ปี2534วัดสร้างมา20ปีแล้วนะฉะนั้นใครที่มาแรกๆเนี่ยมาช่วยเขียนทำคล้ายๆสยามจดหมายเหตุยังไม่รับปากว่าจะเสร็จออกมาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับนักเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกว่าจะส่งข้อมูลมาหรือเปล่าเขียนง่ายๆเช่น2515มีกิจกรรมอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเราเข้ามาตอนไหนเนี่ยก็เขียนตอนนั้นแล้วจะลงเป็นหนึ่งในผู้รวบรวมข้อมูลนี้ด้วยเช่นพุทธศักราช2516พระอาจารย์ชานาพินโยบวชอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทำมาเป็นคู่มือหรือเอาข้อมูลมาจาก20ปีวัดพระธรรมกายก็เขียนว่าพุทธศักราช2517ได้ทำการขุดบ่อบาดาลสร้างแท้งเก็บน้ำเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้บันทึกคือรองศาสตราจารย์ออนอนงเปรมสกุลถ้านักเรียนอนุบาลฝันในฝันส่งข้อมูลมาก็จะมีหลังข้อความเหตุการณ์ก็จะใส่ชื่อทุกท่านไปด้วยเพราะว่าจะได้เขียนประวัติศาสตร์วัดพระธรรมกายด้วยกันน่าจะออกสัก27สิงหาเหมือนกันยังมีเวลาอาจจะสักเดือนหนึ่งถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางที่สำนักสื่อสารองค์กรได้มาวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มจดบันทึกของตัวเองตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วก็ส่งเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของเราเนี่ยแหละมาแล้วจะได้มาเป็นหนึ่งในทีมกองบรรณาธิการจดหมายเหตุ45ปีวัดพระธรรมกายดีไหมฮะดีดีก็ส่งมานะดีก็ส่งมาจะได้ประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอายุ71ปีแล้วยังคงทำงานพระพุทธศาสนาทั้งป้องกันท่านป้องกันที่ไหนที่พม่าเนี่ยทวายเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจจะมีเศรษฐกิจเข้าไปถ้าพุทธศาสนาไม่เข้มแข็งก็จะคล้ายๆพัทยาแหล่งบันเทิงจะเต็มเลยเหล้าเบียร์บุหรี่จะเต็มเลยต้องไปสร้างความเข้มแข็งที่ทวายท่านรักษาที่ไหนภาคใต้11ปีแล้วนะท่านก็ยังรักษาและพัฒนาก็มีจัดบวชจัดตักบาตรจัดวีสตาแล้วงานเผยแผ่ไปทั่วโลกบาวาเรียเป็นต้นญี่ปุ่นเป็นต้นเหตุผลก็คือเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและชาวโลกนี่คือเหตุผลที่ท่านทำงานพระศาสนาเพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมทำมากขนาดนี้จะเอาเด่นเอาดังเหรอโอนี่71ปีแล้วนะควรจะได้พักแล้วแต่ยังต้องมาเทศมาสอนแล้วก็เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาหนังสือเล่มนี้ก็จะบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของหมู่คณะและก็ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยก็จะได้โอกาสในการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้ก็ฝากการบ้านให้นักเรียนอนุบาลทุกท่านเนาะก็ด้วยบุญกุศลนี้ให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมพรามปรารถนาให้ได้สร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ